สวัสดีครับพบกับผมพุนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Discord เวอร์ชันเบื้องต้นนะครับผมวิธีแรกก็เข้า Google นะผมพิมพ์คําว่า Discord นะครับผมนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับผมคลิกอันแรกเลยนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมก็จะมีดาวน์โหลดสําหรับ Windows นะครับผมก็เป็นโปรแกรมติดตั้งแบบทั่วไปแล้วก็เปิดในเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็มีในมือถือด้วยนะครับผมในมือถือก็พิมพ์ใน Play Store หรือ iOS ก็พิมพ์คําว่า Discord ไปเลยนะครับผมก็จะมีก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าของเบราว์เซอร์ให้ดูกันก่อนนะครับผมโอเคครับเปิด Discord ในเบราว์เซอร์ของคุณนะครับผมเขาก็จะให้ใส่ username นะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับมันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินี่ก็จะมีสอนเล็กน้อยนะครับผมกดข้ามไปเลยครับผมแล้วเขาก็จะให้ใส่อีเมลแล้วก็รหัสนะครับแล้วก็เปิดบัญชีแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมกดมาแล้วก็ย้อนแล้วก็กดเปิด Discord ใหม่ทีหนึ่งนะครับผมแค่นี้เราก็จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆของเราได้แล้วนะครับผมเข้ามาภาษาอังกฤษเลยนะครับผมตรงนี้ครับผมข้างล่างซ้ายนะฮะ User Setting นี่ Language นะครับผมข้างล่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมจะมีคำว่าไทยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยโอเคครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะแบบให้เปิดบัญชีนะครับผมแต่เราไม่เข้านะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือเข้าร่วมนะครับถ้าสร้างเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์รูปเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แนะนำเป็นสิงคโปร์นะครับแล้วก็กดสร้างอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับผมให้ติ๊กตรงนี้ด้วยลิงก์ไม่ให้มีวันหมดอายุนะครับผมแล้วก็ลิงก์เนี่ยไปให้เพื่อนๆเลยนะครับผมโอเคฮะในส่วนของนี้ก็จะเป็นคนออนไลน์นะครับผมทางด้านขวาแล้วก็มีครับผมช่องข้อความทั่วไปก็จะเป็นเอาไว้พิมพ์ข้อความนะฮะผมโอเคแล้วก็ช่องสำหรับพูดเข้าไปก็จะสามารถคุยได้นะครับโอเคทางข้าผู้ใช้ครับผมเข้ามาบัญชีของฉันนะฮะสามารถเปลี่ยนรูปประจำตัวได้นะครับผมนี่เปลี่ยนรูปประจำตัวใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านปัจจุบันนะครับผมแต่เราต้องมีอีเมลก่อนนะครับผมเราต้องยืนยันกันก่อนนะครับถ้าไม่ยืนยันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมนี่ครับผมพอเรามีเพื่อนมีช่องเยอะแยะนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีหลายช่องให้เราคลิกเข้าเลือกเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมนะครับก็แล้วแต่เราจะจอยหรือสร้างนะครับผมก็โปรโมท Discord สักนิดหนึ่งนะครับผม Discord เป็น Discord พูดคุยทั่วไปนะครับผมพูดคุยทั่วไปของตัวผมเองแล้วก็ของเพื่อนๆนะครับผมที่เล่น Ragnarok ด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะเข้า Discord นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์Discord อันนี้ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เรื่องของการพูดคุยเสียงนะครับก็ต้องมาที่เสียงและวิดีโอนะครับผมนี่ก็จะมีของตรวจจับเสียงแล้วก็กดเพื่อพูดคุยหรือพูดทูทอล์กนะครับผมก็ตั้งค่าคีย์ลัดแล้วก็ดีเลย์การปล่อยนะครับผมก็ปรับดีเลย์ให้ต่ำเลยนะครับผมแล้วก็มีลดเสียงสะท้อนนู่นนี่นั่นนะครับผมมีพูดก็แล้วแต่นะครับผมก็คลิปนี้เท่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็สวัสดีก็สวัสดีครับยังไงก็พวกในมือถือนี้ลองดูใน YouTube นะ YouTube นี่สอนเยอะมากครับผมมีคนสอนเยอะมากนะครับผมนี่ฮะ Discord นะครับผมเยอะมากครับผมคนใช้นะฮะในมือถือก็ยังมีครับผมในมือถือนะครับพิมพ์เลยมือถือนะครับผมนี่เห็นมั้ยสอนใช้งานในมือถือก็ใช้ได้นะครับผมThank you.